นายสมรักษ์ยกน้อยวงนายอำเภอหล่มเก่าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทเดชกล่อมเกลี้ยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำตัวนายแทนใจเอื้อนนะคะอายุ38ปีชาวตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการเผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวบนภูทับเบิกเปิดเครื่องเสียงดังกระหึ่มนะคะในช่วงกลางดึกวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาและต่อมานายไกรสอนกรองฉลากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกมาตำหนินักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวพร้อมทั้งให้อำเภอหล่มเก่าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกระทั่งนายแทนใจเอื้อนติดต่อขอเข้ามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นโทษปรับ 1,000 บาทแต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะจึงลดลงเหลือกึ่งหนึ่งปรับ500บาทนายแทนใจเอื้อนผู้ต้องหาให้การว่าตนเองเป็นผู้ประกอบการร้านเครื่องเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาเที่ยวที่ภูทับเบิกเป็นครั้งแรกและได้เปิดเพลงจากรถแต่งเครื่องเสียงจริงแต่ก็ได้ปิดในเวลา 21 นาฬิกาและได้เปิดอีกครั้งในช่วงเช้าด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการนะคะว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นรวมทั้งไม่ทราบกฎเกณฑ์การใช้เครื่องเสียงบนภูทับเบิกดังกล่าวแต่เมื่อได้เห็นคลิปแล้วตนเองก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะและเมื่อได้ก็เลยได้ไปรับแจ้งนะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายตนจึงได้เดินทางมามอบตัวซึ่งก็ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาและก็ต้องขอโทษนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนั้นด้วยรวมทั้งชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่การกระทำของตนเองในวันนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดทางด้านของนายอำเภอหล่มเก่ากล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะตนก็ได้เรียกผู้ประกอบการรีสอร์ทภูทับเบิกมาหารือและแจ้งมาตรการป้องกันโดยเฉพาะการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวส่งเสียงดังก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นซึ่งหากพบนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้ผู้ประกอบการคืนค่าที่พักพร้อมกับเชิญผู้ที่ก่อความรำคาญลงจากภูทับเบิกส่วนสถานประกอบการก็จะพิจารณาไม่ให้ประกอบกิจการบนภูทับเบิกอีกต่อไปค่ะ